ไปดูภาพดีๆภาพน่ารักน่ารักกันบ้างที่โคลอมเบียนะคะปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล80ตัวค่ะก็จะเป็นภาพที่จริงๆหาดูได้ยากนะคะนี่ค่ะเป็นเต่าทะเลนะคะปล่อยจากชายฝั่งให้เขากลับบ้านเขานะคะบ้านที่แท้จริงก็คือท้องทะเลเนี่ยแหละค่ะนี่คือชายฝั่งคาโบทอร์ทูก้าทางตอนเหนือของประเทศโคลอมเบียนะคะภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเหล่านักอนุรักษ์และอาสาสมัครที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเพิ่มประชากรเต่าทะเลตามธรรมชาติให้มีมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการจัดงานปล่อยเต่าคืนธรรมชาติก็เพื่อสร้างความตระหนักถึงชะตากรรมของเต่าในหมู่ประชากรท้องถิ่นซึ่งตามข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกนะคะระบุว่าเต่าทะเลเกือบทุกชนิดถูกจัดว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะอย่างเต่าที่ปล่อยรอบนี้นะคะเป็นเต่ากระแล้วก็เต่าหัวค้อนซึ่งทั้ง2ชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากที่โคลอมเบียอย่างในบ้านเราเองเวลาปล่อยเต่าคืนทะเลก็เป็นภาพที่หายากเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ